าที่น่าสนใจมากเพิ่งเคยได้ยินก็วันนี้เทศกาลแห่เทียนพันษาฟักทองอ่ะคุณผู้ชมค่ะก็เลยอยากจะมา PR ประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะคะเชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธาค่ะร่วมงานประเพณีแห่เทียนพันษาฟักทองบูชาพระพรหมจากเทวไลพระพรหมไปยังวัดอัมพวันอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีค่ะในวันอังคารที่16กรกฎาคมนี้โดยงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะสำหรับเทียนพันษาจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2.3เมตรและสูง 2.2เมตรโดยจะนําไปถวายยังวัดอัมพวันเพื่อใช้ในการประกอบการปฏิบัติศาสนกิจในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่จะถึงนี้นอกจากนี้ยังได้จัดทามเทียนรูปฟักทองจําลองขนาดเล็กเพื่อให้ประชาชนได้นําไปบูชาองค์พระพรหมด้วยโดยจะลอยในกระถางที่จัดเตรียมเอาไว้ซึ่งสื่อความหมายว่าพระพรหมจะช่วยอํานวยพรให้ท่านมีชีวิตที่สงบสุขร่มเย็นประดุดเดียวกับการลอยอยู่บนผิวน้ําด้วยค่ะเป็นการบอกบุญกันนะคะดังนั้นคุณผู้ชมท่านใดนะคะผู้มี จิตศรัทธาค่ะสามารถร่วมหล่อเทียนพรรษาฟักทองด้านหน้าองค์เทวะไหลพระผมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคมนะคะโดยขบวนแห่เทียนพรรษาฟักทองบูชาพระผมไปยังวัดอัมพวันจะมีขึ้นในวันต่อมาก็คือ16กรกฎาคมประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดใกล้เคียงหรือนักท่องเที่ยวไม่อยากให้พลาดกันเลยนะคะเพราะว่าประเพณีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกแล้วก็จัดยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนไปร่วมงานกันเยอะๆนะคะบอกบุญจ้าบอกบุญบอกบุญค่ะ